กองทัพเรือได้มีการจัดพิธีอัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำค่ะณพระที่นั่งขออภัยค่ะณพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายพระพักตร์ถิ่นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567โดยก่อนอัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำในเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและกำลังพลประจำเรือค่ะได้มีการประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจให้กับนายเรือและกำลังพลประจำเรือก่อนที่จะมีการเคลื่อนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งสู่อู่ทหารเรือธนบุรีในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงจะเข้าจอดอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือสำหรับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชจัดสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนลำปัจจุบันนั้นเป็นเรือที่มีการสร้างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโขนเรือปิดทองประดับกระจกเป็นรูปพญาอนันตนาคราชหรือพญานาคเจ็ดเศียรกลางลำเรือทอดบุษบกใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือผ้าพักกฐินลำเรือภายนอกทาเป็นสีเขียวท้องเรือภายในทาสีแดงตัวเรือมีความยาว 44.85 เมตรความกว้าง 2.58 เมตรความลึก87เซนติเมตรโดยมีการใช้กำลังพลรวมประจำเรือ72นายแยกเป็นกำลังพลประจำเรือ69นายประกอบไปด้วยในเรือ2นายในท้าย2นายฝีพาย54นายคนถือธงท้าย1นายพลสัญญา1นายคนถือฉัตร7นายคนขานยาว1นายพนักงานเหเรือ1นายและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจำนวน3นายด้วยกันค่ะ